สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูปลานิลนึ่งกับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรโคสนามบอกเลยว่าอร่อยเด็ดน้ำจิ้มจัดจ้านมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาคั่วพริกหอมกระเทียมนะครับเพื่อทำน้ำจิ้มกันเลยครับส่วนของน้ำจิ้มก็มีนะครับพริกจินดาเขียว15เม็ดหอมแดงหั่นเป็นชิ้น5หัวกระเทียมจีน6กีบให้เราใส่น้ำเปล่าลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คั่วพริกหอมกระเทียมของเรานะครับให้สุกแต่กลิ่นหอมนะครับให้น้ำแห้งเลยนะครับเพื่อนๆน้ำก็จะไปช่วยให้พริกหอมกระเทียมของเราคั่วสุกได้ง่ายนะครับเราก็คั่วพริกหอมกระเทียมของเราจนสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการตำน้ำจิ้มเลยครับขั้นตอนนี้นะครับนำพริกหอมกระเทียมคั่วของเรานะครับมาตำให้ละเอียดเลยครับเมื่อเราตำละเอียดเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติให้กับน้ำจิ้มของเรากันเลยครับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำปลา4ช้อนโต๊ะและตามด้วยบีบมะนาวลงไป2ลูกนะครับแล้วให้เราคนส่วนผสมน้ำจิ้มของเราให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลทรายละลายเลยนะครับน้ำจิ้มของเรานะครับก็จะมีรสชาติ3รสนะครับเปรี้ยวหวานเค็มอร่อยแซ่บมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อเราคนเสร็จแล้วนะครับให้เราพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการนึ่งปลานิลกันเลยครับแล้วก็ตั้งน้ำจนร้อนนะครับขั้นตอนนี้ใส่ลังถึงลงไปนะครับลังถึงของเราจะปูด้วยใบโหระพาแล้วก็ใบขึ้นฉ่ายนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวปลานะครับเวลานึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยปลานิลตัวใหญ่1ตัวนะครับปลานิลเราก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ผักลงไปตามชอบได้เลยนะครับลงไปนึ่งให้ผักสุกเพื่อทานคู่กับปลานิลแล้วก็น้ำจิ้มของเรานะครับผมก็ใช้เป็นกระหล่ำแล้วก็ผักกาดขาวกวางตุ้งแล้วก็ต้นหอมนะครับผักเราสามารถใส่ได้ตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราปิดฝาหม้อนะครับเราจะนึ่งปลาของเรานะครับอยู่ที่20นาทีนะครับเราก็นึ่งปลานิลของเราครบ20นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดูกันนะครับหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเราปิดแก้วจัดเสิร์ฟกันเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูปลานิลนึ่งกับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับก็เป็นเมนูกับข้าวอีกหนึ่งเมนูนะครับที่อร่อยมากๆเลยนะครับน้ำจิ้มจะมีรสชาติที่แซ่บอร่อยครบรสนะครับเมนูนี้เพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามมาทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้